ค่ะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นศิลปินค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ยังไม่เคยลองค่ะวันนี้ก็เลยเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะที่จูนได้แบบทำอย่างเต็มที่มากๆค่ะปล่อยเพลงใช่ไหมใช่ปล่อยเพลงค่ะ Boys Don't Cry ค่ะพูดถึงแนวเพลงอันนี้หน่อยที่เราทำมันเป็นแนวไหนประมาณไหนอะไรเป็นแนวเพลงฮิปฮอปเออร์บันนะคะแบบสมัยใหม่เลยค่ะก็ได้ DJB ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ของพี่ป๊อกไมเซ็ตนะคะซึ่งที่ทำเพลงวิบวับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชื่นชมผลงานเขาก็เลยให้เขามาทำเพลงแนวนี้ให้เราด้วยค่ะความยากง่ายมันยังไงบ้างสำหรับต้องผันจากสิ่งสวยๆงามมาออกแนวแดนวันนี้ชุดเชิดด้วยมีตีลังกาไหมครับมีในเอ็มมี่ไงแกต้องตีใช่ค่ะคือว่าตอนแรกอ่ะจุนคือซุ่มซ้อมแบบว่าซุ่มซ้อมฝึกเสียงมาประมาณ2ปีค่ะฝึกเสียงที่แกมมี่มา2ปีแล้วก็เพราะว่าตอนแรกตัวเองแบบร้องเสียงคือต้องปรับเสียงใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอซุ่มซ้อมเสร็จไหนก็จะเตรียมตัวเรื่องถ่าย MV แล้วก็เรื่องคอสตูมต่างๆเพราะว่าเรื่องคอสตูมคือจัดเต็มมากๆค่ะเป็นแบบคีโอพัตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจัดใช่ใช่ค่ะเราจัดวางแผนเองทุกอย่างค่ะตั้งแต่แนวเพลงจนถึงรูปแบบของ MV แล้วก็พระเอก MV ค่ะพูดถึงพระเอกนิดนึงทำไมการเลือกพระเอก MV มันยากไหมสำหรับวันนี้ตั้งแต่มีข่าวออกไปคือมีคนถามเยอะมากแบบทั้งประเทศเลยว่าเอ้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกับแน็กมาประมาณ3ปีตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะที่เล่นด้วยกันแล้วก็คุณสมบัติของเพลงอะค่ะสตอรี่คือตรงกับคุณสมบัติของแน็กมากค่ะเดี๋ยวให้แน็กตอบแล้วกันว่าเขาตรงคุณสมบัติเรื่องอะไรค่ะแน็กตรงยังไงเลยต้องตอบตรงนะครับเรื่องว่าวันนี้นึงได้ไหมอะไรนะฮะได้ขอโทษครับก็เพราะว่าผมหำใหญ่ครับผมเลยได้เล่น MV นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับผมใช่ก็คือเขาต้องการผู้ชายที่มีคุณสมบัติเรื่องนี้เราก็เลยแบบไม่ปฏิเสธเลยครับผมใช่ครับมันตรงมากเลยใช่ไหมมันตรงมากครับใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงตรงยิ่งกว่านั้นคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ครับผมเราก็เลยรีบรับครับผมหาตังค์กินข้าวครับเพราะว่าคือก็บอกแน็กนะคะว่าใน MV ก็จะมีแบบผู้ชายผิวสีต่างประเทศมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแน็กก็บอกเฮ้ยไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่กลัวเลยแบบก็ถามว่าแกสู้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสู้ได้ครับผมตัวเล็กกว่าพวกพี่ๆฝรั่งน่ารักแค่ตัวครับผมแค่ตัวครับที่เล็กกว่าครับผมไม่ได้ขิงเขาเนาะไม่ได้ขิงครับผมลองก็เดินผ่านแล้วก็ลองดูก็ลองวัดดูแล้วครับใช่ฮะเอาพูดถึงนิดนึงอันนี้มันจะได้ชมกันเมื่อไหร่หรือยังไงวางแผนไว้ยังไงค่ะสำหรับเพลง Boys Don't Cry ซิงเกิลแรกของจูนก็จะปล่อยในเดือนหน้านะคะวันที่18เดือนพฤศจิกายนค่ะอยู่แถวช่องไอซีฟังได้ไหมอะไรนะอยู่ฟังที่ไหนได้บ้างอ๋อก็ช่องท่าอุ้ยขอบใจนะขอบคุณมากช่วยกันทำงานช่วยกันทำมาหากินก็คือว่าจูนจะปล่อยในช่อง YouTube นะคะจูนนาตาชาแล้วก็โซเชียลทั่วไปเลยก็คือ Facebook นะคะ TikTok นะคะแล้วก็ทางโซเชียลทั่วไปเลยค่ะเดือนหน้ากับกระแสมั้ยคะกระแสก็คือว่าครั้งนี้ถ้าจะมีกระแสนะคะก็จะมีกระแสเกี่ยวกับเหนื่อยมั้ยเหนื่อยค่ะวันนี้ก็ตกลงว่าแน็กขอร้องนะอย่าจิกกัดหน้ากล้องออกนะครับผมนะโอเคเป็นงานเพราะว่าคือเบื้องหลังเนี่ยเขาจะชอบจิกกัดจูนมากๆแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาดหวังกับเพลงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่าเราตั้งใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกโมเมนต์ทุกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจมากๆมันเป็นชาเลนจ์อะไรมั้ยคะให้คนเป็นตรงมีแน่นอนค่ะตอนนี้คือแบบประชุมทีมงานเรื่องชาเลนจ์ลง TikTok มากๆค่ะเกี่ยวกับท่าเต้นแล้วก็ครีเอทเกี่ยวกับสตอรี่ที่อยู่ในเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีท่าซิกเนเจอร์มั้ยสำหรับเพลงมีค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ในเพลงเรา1แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเปผู้ชายอันนี้ใบ้ไว้ก่อนค่ะก็คือได้ชาเลนจ์กันแน่นอนค่ะเดือนหน้าฝากนิดนึงจากคุณพระเอกครับผมก็จริงถ้าเวลาเขาเป็นคนชวนผมทำงานอะไรนะปกติผมไม่ทำกับเขาด้วยอยู่แล้วนะ แต่ว่าด้วยว่าผมเป็นคนชอบดนตรี ผมเป็นคนชอบดนตรีแล้วผมเป็นคนชอบเห็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยที่แบบรักดนตรีมีความหวังมีความฝันด้านดนตรีเนี่ยผมก็จะเต็มที่ชวนผมมาปุ๊บผมก็ไม่ปฏิเสธเลยเพราะผมชอบคนที่ตั้งใจทำเพลงนะเพราะผมก็ทำเพลงไม่สำเร็จสักทีเหมือนกัน ทำเพลงไปก็มีแต่คนบอกร้องเสียงหมาไม่กินข้าวเลย แต่เราก็ตั้งใจทำนะครับพอเห็นเพื่อนตั้งใจทำงานแล้วก็อยากให้เพลงเขาประสบความสำเร็จแล้วก็มาช่วยกันเต็มที่ครับผมแน็กก็บอกค่ะแน็กก็ให้กำลังใจว่าเพลงอ่ะถ้าเกิดว่าทำออกมาแล้วแป๊กก็ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจดีมากแป๊กก็คือทำต่อไหมคะต้อง
องทำต่อนะผมบอกว่าต้องทำต่อแน็กก็บอกว่าเป็นกำลังใจทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือความฝันนะครับเพลงหลายคนทำเพลงก็อยากประสบความสำเร็จนั่นแหละแต่มันทีหลังมันส่งเพลงมามันบอกผมบ้างก็ได้ว่ามันร้องมันไม่บอกผมด้วยนะว่าพี่ก็ไม่บอกผมด้วยว่าเขาร้องใช่ไหมร้องตอนแรกผมก็พยายามถามว่าเพลงใครวะเพลงใครวะให้ผมไปเล่นเป็นถามใหญ่เพลงใครวะไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกว่าเป็นเพลงมันเองกลัวผมไม่เล่นมั้งอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ตอนแรกก็คือขายงานไว้ก่อนว่าต้องไปแข่งกับพี่ผิวสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแข่งนั้นไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเรื่องแข่งเอาไว้ว่าครับผมไม่ใช่แล้วนี่ก็ดีเรื่องแข่งแบบเรื่องแข่งนั่นแหละครับผมโอเคแซวเล่นนะขอบคุณทุกคนมากๆอินเสิร์ตอินเสิร์ตใหญ่อินเสิร์ตถุงเท้าซอยแล้วเนี่ยใครมองหน้ามั่งวะเนี่ยหรือมองเบอร์ไปหมดแล้วผมไม่ได้มองเลยจับตามแน่ผมไม่ได้มองแล้วแกรู้ได้ไงว่าเออผมไปถือมองตอนไหนวะเนี่ยไม่ได้มองมองแต่หน้ามองทีนึงมองทีนึงของใหม่สิตกใจโอ้